أسد المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كلنا على خطر نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับการที่เราอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยและก็ได้ประกอบภารกิจต่างๆเนี่ยพี่น้องจะต้องมีหลักในการที่จะได้ปฏิบัติภารกิจในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเวลาอยู่กับเพื่อนๆ เนี่ยผมมักจะพูดกับเพื่อนๆว่าเราเนี่ยเวลาจะประกอบภารกิจใดก็ตามแต่โดยเฉพาะเป็นภารกิจที่มันเป็นความดีในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ได้3ประการดังต่อไปนี้ผมก็พยายามนะบอกลูกศิษย์ลูกหาเวลาเราจะปฏิบัติภารกิจใดๆก็ตามแต่ที่เป็นความดีโดยเฉพาะภารกิจที่มันเกี่ยวข้องกับงานดะวะการเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่หนึ่งพยายามอย่างยิ่งนะที่จะต้องปฏิบัติภารกิจตรงนั้นแบบกัดไม่ปล่อยแบบกัดไม่ปล่อยซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราจะพบว่ามีคำว่าอิสติกอมะยืนหยัดมั่นคงกัดไม่ปล่อยลักษณะอย่างเนี้ยพยายามอย่างยิ่งถ้าว่าจะทำความดีอะไรสักอย่างหนึ่งพี่น้องถ้าจะเกิดว่าจะทำอะไรที่เป็นภารกิจเกี่ยวกับงานดะวะเกี่ยวกับงานศาสนาเนี่ยพยายามนะกัดไม่ปล่อยเดี๋ยวจะเอาหะดีษมาบอกกับพี่น้องข้อที่2เต็มสูบหมายความว่าทำให้สุดความสามารถทุ่มนะครับทุ่มเทความสามารถแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยนะเรากัดไม่ปล่อยในงานตรงนั้นแล้วก็ทำเต็มสูบในภารกิจที่เรียกว่าความดีหรือภารกิจที่เรียกว่าการรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่3ทำดีที่สุดหมายความว่าหลังจากที่เรากัดไม่ปล่อยกับงานแห่งความดีที่เรากำลังทำเราทำเต็มสูบแล้วทำดีที่สุดหมายความว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดระหว่างปฏิบัติภารกิจเนี่ยเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาปฏิบัติสิ่งที่ดีที่สุดนะเช่นการที่เราจะได้ทำจัดค่ายอะไรต่างๆสักค่ายหนึ่งยุทธศาสตร์ในการจัดค่ายแล้วทำให้เด็กนั้นได้ศาสนาทำให้เด็กได้ความรู้ทำให้เด็กได้รักกันวิธีไหนดีที่สุดเอาวิธีนั้นมาปฏิบัติอันนี้เอาไปใช้กับทุกการงานเลยนะ3ข้อเนี่ยเอาไปใช้ในทุกการงานเลยสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คือตกลงปลงใจจะทำอะไรแล้วมอบหมายกับอัลลอฮ์แล้วต้องมีคำว่าอิสติกอมะหมายความว่ายืนหยัดหรือกัดไม่ปล่อยกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อย่าไปท้อแท้ง่ายอย่าไปล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆต้องยืนหยัดแล้วก็กัดไม่ปล่อยกับงานตรงนั้นเพราะเป็นคำสั่งที่ท่านนบีเคยสั่งเสียแก่ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งดูหะดีษนะครับอันซุฟยานอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลกุลตุยารอซูลุลลอฮ์กุลลีฟิลอิสลามกอลันลาอัสอะลุอันฮุอะฮาดันกอยรักท่านซุฟยานอิบนุอับดุลลาห์ได้รายงานว่าฉันมากล่าวถามท่านรอซูล
กล่าวกับท่านรอซูลว่าโอ้ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ท่านจงสั่งเสียฉันสักประโยคหนึ่งสั่งเสียฉันให้ฉันปฏิบัติแบบดำรงมั่นเนี่ยสักเรื่องหนึ่งแล้วฉันจะไม่ไปขอคำสั่งเสียตรงนี้จากใครอีกแล้วหลังจากท่านขอให้ท่านสั่งเสียฉันให้ข้อคิดก็เตือนใจกับฉันสักประโยคหนึ่งแล้วฉันจะดำรงมั่นอยู่กับหนทางนี้ไปจนวันตายก็ล่ะท่านนบีกล่าวประโยคสั้นๆประโยคสั้นๆแล้วก็มันกินใจความไปทั่วทั้งภารกิจแห่งชีวิตของท่านซุฟยานอิบนุอับดุลลาห์เป็นสิ่งที่จะสื่อให้คนที่อยู่ในประชาชาติของท่านนบีให้ยึดถือตามนี้ด้วยนั่นก็คือกุลอามันตุบิลลาห์ซุมมัสตะกิมโอ้ซุฟยานเอ๋ยจงเปล่งวาจาจงกล่าวนะว่าฉันศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุมมัสตะกิมหลังจากนั้นจงยืนหยัดกัดไม่ปล่อยยืนหยัดดำรงมั่นจะแปลยังไงก็ตามแต่ก็หมายความว่ายังคงสภาพอยู่ในการอีหม่านต่ออัลลอฮ์ด้วยความยืนหยัดคำว่าเปล่งวาจาออกมาก็คือได้ปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลได้ยืนยันด้วยปากของตัวเองว่าฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็จะต้องดำรงมั่นกัดไม่ปล่อยยืนหยัดอย่างแท้จริงกับการอีหม่านที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอลัลอุลามะมะนาอัลอิสติกอมะบรรดานักวิชาการอิสลามบอกอย่างนี้นะครับว่าความหมายของคำว่ายืนหยัดหรืออิสติกอมะตรงนี้ก็คือลูซูมุตออาติลลาฮิตาอาลากอลูวะฮิยามินจาวามิอิลกะลิมวะฮิดานิซามุลอุมูรคำว่าอิสติกอมะคำว่ายืนหยัดตรงนี้หมายถึงการดำรงมั่นอยู่กับการภักดีต่ออัลลอฮ์เรื่อยไปไม่ว่าชีวิตจะเผชิญกับสถานการณ์ใดก็ตามแต่ก็จะขอยึดมั่นยืนหยัดทำเป็นประจำทำอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอในการภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่อะไรนะไม่ล้มเลิกนะครับไม่ล้มเลิกความตั้งใจแปลว่าการลูซูมแก่การทำอย่างต่อเนื่องในการภักดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีสั่งเสียแก่ท่านซุฟยานอิบนุอับดุลลาห์พี่น้องครับบรรดาอุลามะก็อธิบายต่อนะครับว่านั่นคือคำพูดเพียงประโยคสั้นๆของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วกินใจความทั่วทุกภารกิจเลยคือท่านจะอยู่ในสภาพใดก็ตามแต่จะเป็นพ่อค้าต้องดำรงมั่นอยู่กับการภักดีต่ออัลลอฮ์จะไปเป็นครูบาอาจารย์ต้องดำรงมั่นอยู่กับการภักดีต่ออัลลอฮ์จะเจ็บป่วยร่างกายแย่แล้วก็ต้องดำรงมั่นอยู่กับการภักดีต่ออัลลอฮ์นี่เขาเรียกว่าการยืนหยัดอย่างแท้จริงวะฮียานิซอมุลอุมูรคำนี้เป็นระเบียบของภารกิจทั้งโลกดุนยานี้ทั้งโลกทั้งหมดญิฮาดก็ต้องดำรงมั่นอยู่กับการภักดีต่ออัลลอฮ์ถือศีลอดดำรงมั่นอยู่กับการภักดีต่ออัลลอฮ์ทุกอย่างต้องเป็นแบบนั้นทั้งหมดพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อยากที่จะให้พี่น้องคิดว่าภารกิจของเราตั้งแต่ตื่นนอนเรื่อยไปผ่านไปจนกระทั่งเข้านอนอีกวันนึงเนี่ยภารกิจของเราเนี่ยดำรงมั่นอยู่กับการภักดีต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าแปลรวมๆก็คือเชื่อฟังอัลลอฮ์หรือเปล่าออกนอกบ้านขับรถไปสายตาเนี่ยเชื่อฟังอัลลอฮ์หรือเปล่าตามองอะไรปากพูดอะไรหูฟังอะไรในรถเชื่อฟังอัลลอฮ์ไหมการเชื่อฟังอัลลอฮ์นั่นแหละคือการดำเนินการภักดีต่ออัลลอฮ์อย่างต่อเนื่องไม่ท้อแท้เพราะมีอีกหะดีษหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอธิบายเอาไว้นะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างนี้ครับกอริบูวะซัดดิดูวะอะลัมูอันนะฮูลัยยันจูอะฮะดุนมินกุมบิอามะลิฮิแปลตรงนี้ก่อนท่านทั้งหลายจงกอรอบูเนี่ยแปลว่าอะไรนะศัพท์ง่ายๆศัพท์เนื้อแท้ของศัพท์เนี่ยแปลว่าใกล้
กอริบูก็ต่างคนต่างทำให้ใกล้ใกล้ในที่นี้หมายถึงทำแบบต่อเนื่องทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นอย่าไปนึกทำอะไรใหญ่ๆโตๆในข้างหน้าทำไปเรื่อยๆทำไปทีละเล็กทีละน้อยทำต่อเนื่องแม้ว่าจะเล็กน้อยอันนี้ก็เรียกมุกอรอบะก็คืออัลกอสดูอัลลดีลากูลูนฟีฮิวะลาตักซีรคือการทำแบบพอประมาณท่านทั้งหลายกอริบูจงทำแบบพอประมาณในภารกิจต่างๆที่เป็นความดีภารกิจต่างๆที่เป็นสิทธิระหว่างท่านกับอัลลอฮ์ทำแบบพอประมาณทำไปอย่างต่อเนื่องวะซัดดิดูอัสดาดเนี่ยซัดดิดูตรงนี้หมายถึงอัลอิสติกอมะวัลอิซอบะวะยะตะกอมมานานีวัลอิสติกอมะวัลอิซอบะหมายความว่าทำให้อย่างต่อเนื่องทำให้อย่างสม่ำเสมอทำแบบเหมาะสมสม่ำเสมอต้องการจะสื่อให้พี่น้องให้รู้ว่าแม้ว่าชีวิตของเราจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามอยู่ในสภาพการใดก็ตามแต่พี่น้องทำแบบต่อเนื่องทำแบบสม่ำเสมอนะครับไม่ใช่ลากูลูวุนฟีฮิไม่ใช่ทำแบบสุดโต่งทำเยอะไปเลยโดยที่ไม่ได้มีโอกาสได้นอนหลับพักผ่อนอันนี้ไม่ใช่ถือสิดวดมันทุกวันร่างกายก็อ่อนเปี้ยเพียแรงลงไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่ทำแบบต่อเนื่องแล้วก็ต้องเหมาะสมนะต่อเนื่องแล้วก็เหมาะสมนี่คือหน้าที่ของผู้ศรัทธาที่เรียกว่ากัดไม่ปล่อยเกี่ยวกับเรื่องของการอิบาดะห์ต่อเนื่องแล้วก็เหมาะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอาญันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านนบีบอกว่าไม่มีใครหรอกนะครับที่จะรอดพ้นในโลกอาคิเราะห์ด้วยคุณค่าแห่งการงานอันมากมายเนี่ยไม่มีใครที่จะเป็นแบบนั้นแปลว่าค่าของงานต่างๆอันมากมายมหาศาลเนี่ยไม่มีค่าพอที่จะไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่มีอิลลาอัยยะตะกอมบะดานีอัลลอฮุบิเราะห์มะตินมินฮุวะฟัซลเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่าเอ๊ะท่านรอซูลด้วยกันนั้นหรือที่งานต่างๆของท่านทั้งญิฮาดทั้งยืนละหมาดทั้งถือศีลอดทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งพยายามขนขวายนะครับให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอยู่กับคุณงามความดีงานที่มีความดีอันมากมายของท่านรอซูลเนี่ยก็ไม่ได้สามารถที่จะมีคุณค่าพอที่จะรอดพ้นจากไฟนรกไม่ได้มีคุณค่าพอที่จะเป็นสิ่งที่ไปแลกกับสวรรค์ของอัลลอฮ์กันนั่นหรือท่านนบีบอกว่าวะลาอันน่ะแม้ว่าจะเป็นฉันก็ตามแต่ยกเว้นความเมตตาของอัลลอฮ์ได้ปกคลุมมาสู่ตัวฉันความเมตตาของอัลลอฮ์ได้แผ่ไพศาลมาถึงตัวฉันและด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ความประเสริฐของพระองค์นี่แหละที่จะทำให้ฉันได้รับสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนพวกท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไม่ได้หมายความว่าทุ่มเททำงานซะจนไม่ได้มีเวลาให้แก่ครอบครัวทุ่มเททำงานซะจนลูกๆไม่ได้ดูแลเลยทุ่มเททำงานซะจนไม่ได้ทำมาหากินไม่มีนะฟอก็ให้ครอบครัวเลยไม่ใช่งานทางศาสนาก็ทำแบบต่อเนื่องและก็ทำแบบเหมาะสมพี่น้องเหมาะสมไม่ใช่วันทั้งวันคืนทั้งคืนหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของภารกิจทางด้านดะวะห์อย่างเดียวเรื่องศาสนาอย่างเดียวนฟก็ไม่ได้หายเลยไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้ดูแลลูกไม่ได้เอาใจใส่ภรรยาไม่ได้ดูแลคนที่เป็นเพื่อนบ้านไม่ได้ดูแลคนที่เป็นเครือญาติเลยไม่ใช่ทำแบบต่อเนื่องแล้วก็เหมาะสมในภารกิจที่เป็นความดีจำนะวันนี้ให้ไว้ประโยคนึงทำแบบต่อเนื่องแล้วก็เหมาะสมด้วยการยืนหยัดกัดไม่ปล่อยแบบเหมาะสมแล้วก็ต่อเนื่องเรื่อยไปจนกระทั่งวันตายนี่คือเป้าหมายของเราครับพี่น้องไม่แต่สุดโต่งนะครับแล้วก็การยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเนี่ยพี่น้องขอให้เราพยายามนะยืนหยัดกัดไม่ปล่อยทำแบบเต็มความสามารถของเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสุดโต่งนะดุนยาก็ต้องมีสิทธิกับภรรยาก็ต้องให้สิทธิกับลูกๆก็ต้องให้สิทธิกับเพื่อนบ้านพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในความเหมาะสมแล้วก็ต่อเนื่องเรื่อยไปเป้าหมายของเราคือตรงนี้ครับพี่น้องมาอยู่ในดุนยาอยู่เพื่อที่จะสอบให้ผ่าน
จากข้อสอบต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ส่งมาสู่ชีวิตของเราในโลกนี้แล้วก็วิธีการที่จะสอบผ่านก็คือดำรงมั่นอยู่กับความดีทำแบบเหมาะสมแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงอายันของเราอายุไขของเราเนี่ยหมดแล้วเราก็จะตายจากโลกดุนยานี้ไปวันนี้ให้พี่น้องคิดแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัตินะสองข้อยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยการทำภารกิจที่เป็นอิบาดะห์ที่เป็นความดีแบบเหมาะสมแล้วก็ทำต่อเนื่องเรื่อยไปนี่แหละคือการยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มุซาตุลมุอ์มินิลฟิกรลัซซะตุลมุอ์มินิลอิบรมะห์มะดุลลอฮ์วะห์ดะฮู